นี้ก็ได้มีโอกาสมาเปิดโครงการป่าชุมชนปรีธมนะครับซึ่งก็เป็นป่าที่อยู่ในอำเภอเมืองเป็นป่าชุมชนที่ชาวบ้านแถลงพันธุ์อำเภอตำบลสำโรงได้ช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูมีพื้นที่ทั้งหมด128ไร่มีจุดเรียนรู้12จุดที่น่าสนใจมากเลยนะครับทุกท่านจะได้มาเห็นต้นพยุงต้นใหญ่มากนะครับอายุนับร้อยปีแล้วก็มีอยู่หลายต้นและธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์มีสมุนไพรมีพืชพันธุ์มีเห็ดครับโดยเฉพาะช่วงนี้ในหน้าฝนมีเห็ดต่างๆมากมายเห็ดละโงกเห็ดเพาะเห็ดโคนต่างๆนอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าของชาวบ้านแสลงพันธุ์ซึ่งเป็นสินค้าอินทรีย์จำหน่ายให้กับผู้สนใจทั่วไปได้มาซื้อซึ่งเป็นสินค้าจากป่าปีทมแห่งนี้นะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับได้มาท่องเที่ยวที่ป่าปีทมห่างจากสุรินทร์แค่16กิโลนะครับเดินทางมาที่ทางอำเภอลำดวน16กิโลแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาอีก500เมตรครับท่านก็จะเจอป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทางจังหวัดสุรินทร์ครับขอเชิญมาเที่ยวชมนะครับขอบคุณครับมาเที่ยวป่าปีทมเยอะๆนะครับ